ติดตามสภาพอากาศในบ้านเรากันหน่อยครับตอนนี้สภาพอากาศในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าร้อนถึงร้อนจัดนะฮะอย่างต่อเนื่องทีเดียวครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการเปิดเผยดัชนีค่าความร้อนนะครับทั้งในวันนี้รวมไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50ถึงองศาเซลเซียสและมีความเป็นไปได้ครับบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้นะครับ ค่าดัชนีความร Circuit, ้อนนะฮะอาจจะทะลุมากกว่า50องศาเซลเซียสเลยครับกรมอุตุน anyway, ิยมวิทยาครับมีการพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี ing, <med> ้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับทั่วประเทศนั้นยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปครับกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือครับภาคกลางนะฮะสำหรับวันนี้ครับจะมีอุณหภูมิสูงสุดนะฮะถึง41องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนั้นครับก็จะมีอุณหภ,ภูมิสูงสุดอยู่ที่40องศาเซลเซียสนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39องศาเซลเซียสครับส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับอุณหภ,ภูมิสูงสุดอยู่ที่37ถึง38องศาเซลเซียสนะครับ นอกจากนี้ยังมีการพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันครับและมีการพยากรณ์เป็นรายภาคครับโดยภาคเหนือครับจังหวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงสุดในวันนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ที่41องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับดัชนีความร้อนสูงสุดของภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ40 องศาเซลเซียสครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับดัชนีความร้อนสูงสุดของวันนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับวัดได้ที่38.4องศาเซลเซียสส่วนวันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษครับอยู่ที่41.5อองศาเซลเซียสนะครับส่วนทางภาคกลางครับดัชนีความร้อนสูงสุดของวันนี้ครับอยู่แถวเขตบางนา กรุงเทพมหานครครับวันได้45.5องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่บางนานะครับแล้วอาจพุ่งทะลุไปถึง50.2องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคตะวันออกครับดัชนีความร้อนสูงสุดวันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับ45.8องศาเซลเซียสเท่าวันพรุ่งนี้ก็อยู่ที่แหลมชะบังจังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกันครับก็คล้ายกันว่าอยู่ที่49.4องศาเซลเซียสนะครับ ทางภาคใต้ครับ ก็ไม่น้อยหน้าครับดัชนีความร้อนสูงสุดวันนี้อยู่ที่จังหวัดพังงาครับอุณหภูมิอยู่ที่43.3องศาเซลเซียสและวันพรุ่งนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับ47.9องศาเซลเซียสนะครับครานี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับมาทําความเข้าใจนะกับคําว่าดัชนีความร้อนกันหน่อยฟังแบบนี้หลายคนอาจจะตกใจใช่ไหมครโดยที่พื้นที่บางนาที่พรุ่งนี้จะทะลุมากกว่า50องศาเซลเซียสใช่ไหมครับดัชนีความร้อน หมายถึงสภาวะที่ทําให้ร่างกายเราครับรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นมากกว่าอุณหภูมิของอากาศจริงที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมครับ เกิดจากการปฏิสัมพันธ์การระหว่างอุณหภูมิของอากาศกับความชื้นครับก็เลยทําให้ร่างกายเรารู้สึกสูญเสียความเย็นออกไปจากบริเวณผิวหนังก็เลยส่งผลให้เราจะรู้สึกร้อนมากกว่าอุณหภูมิของอากาศจริงครับอาจทําให้เกิดการเจ็บป่วยนะฮะเนื่องจากอากาศร้อนได้โดยสภาพอากาศที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนก็คือสภาพอากาศที่มีค่าดัชนีความร้อนระดับความร้อนตั้งแต่3 38องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับเตรียมพร้อมเตรียมตัวและก็ต้องเตรียมใจกันให้ดีๆนะครับขณะเดียวกันครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับก็มีการแสดงค่าดัชนีความร้อนและระดับเฝ้าระวังเตือนภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับโดยระดับเฝ้าระวังดัชนีความร้อนครับจะอยู่ที่27ถึง32ององศาเซลเซียสครับบอกว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ,พครับ ก็จะมีอาการอ่อนเพียววิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวจากการสัมผัสความร้อนหรือออกกำลังกายหรือว่าทำงานกลางอากาศนะฮะที่ร้อนจัดนะครับส่วนระดับเตือนภัยครับดัชนีความร้อนจะอยู่ที่32ถึง41องศาเซลเซียสน,นะครับอันนี้ครับจะเกิดอาการตะคริวจากความร้อนและอาจเกิดอาการเพียแดดครับ หากสัมบัติอากาศร้อนเป็นเวลานานๆครับระดับอันตรายครับดัชนีความร้อนจะอยู่ที่41ถึง54องศาเซลเซียสนะครับอันนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพครับจะมีอาการตะคริวที่น่องต้นขาหน้าท้องหรือว่าไหลทำให้ปวดเกรงฮนะมีอาการเพียดแดดครับ อาจเกิดภาวะลมแดดหรือว่าฮิสโตกได้นะครับหากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานครับและระดับสุดท้ายต้องบอกแบบนี้ครับอันตรายมากครับ อันตรายมากดัชนีวความร้อนก็จะมากกว่า54องศาเซลเซียสขึ้นไปครับผลกระทบต่อสุขภาพก็คือเกิดภาวะลมแดดรหรือว่าฮิสโตกนะครับช่วงนี้ต้องดื่มน้ำให้มากๆหลีกเลี่ยงอยู่พื้นที่กลางแจ้งนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมครมีหมวกมีบร่มมีแว่นกันแดดนะครับครีมกันแดดก็ต้องเตรียมให้พร้อมยาดมยาลมยาหมองนะฮะก็ต้องพกไปด้วยนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n n ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะครกดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชม,มจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สําคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ